สวัสดีครับตอนนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการบันทึกข้อมูลวัคซีนนะครับแบบความครอบคลุมนะครับรวมไปถึงการดึงข้อมูลมาจากข้อมูลที่เรารวมข้อมูลไว้ในภายในคัพนะครับที่เรียกว่าใหม่ data นะครับนะการบันทึกข้อมูลวัคซีนแบบความครอบคลุมนั้นนะครับไม่ได้เป็นการบันทึกผ่านหน้าจอบริการดังนั้นเนี่ยเราจะไม่มีการบันทึกผ่านหน้าจอของแฟ้มเซอร์วิสนะครับก็จะเป็นการบันทึกลงไปตรงๆที่แฟ้ม EPI เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในโปรแกรมนะครับการบันทึกนะครับแบบความครอบคลุมเราก็จะไปที่เมนูการสร้างเสริมสุขภาพตัวนี้นะครับจากนั้นก็ทำการเลือกเมนูตัวนี้นะครับการรับบริการวัคซีนนะเลือกขึ้นมานะครับนะแล้วก็ค้นชื่อนะครับนะชื่อนามสกุลเลข13หลักที่เราต้องการจะบันทึกนะครับอะไรก็แล้วแต่หลักที่เรามีข้อมูลมานะครับเดี๋ยวผมจะตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้เราก็จะทำการดึงข้อมูลคนนี้ขึ้นมานะครับนะจากนั้นนะครับก็บันทึกได้เลยนะครับนะวัคซีนอะไรที่เด็กได้รับเราอาจจะเอาสมุดมาขีดนะครับเช่นที่ก่อนนะครับว่า BCG นะครับวันที่ได้รับสมมุติว่าเป็น27นะครับ18นะครับอันนี้คือย้อนหลังไปได้เลยนะครับเพราะว่าสมมุติว่า BCG รับเดียวกับวันที่ที่เด็กเกิดนะครับนะโอเคนะครับสถานที่รับวัคซีนเราทราบไหมนะครับถ้าทราบก็ใส่นะครับถ้าไม่ทราบเราอาจจะใส่เป็น999หรือว่าติ๊กตัวนี้ก็ได้นะครับคือไม่ทราบอย่าใส่เป็นของตัวเองนะครับกรณีที่เป็นการคีย์แบบความครอบคลุมนะครับล็อตเราไม่ทราบอยู่แล้วนะครับข้ามไปได้เลยนะครับใครเป็นผู้บันทึกเราก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วกดบวกเข้าไปอันนี้ก็เป็นการคีย์แบบความครอบคลุมนะครับเอาสมุดมาคีย์นะครับนะก็ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรมากมายนะครับคราวนี้นะครับถ้าเราต้องการจะเช็คว่านะครับคนนี้ครับมีการรับบริการวัคซีนจากที่อื่นหรือเปล่านะครับเราก็ไปกดเมนูนี้นะครับให้ระบบทำการดึงข้อมูลมาจาก My Data ลักษณะแบบนี้นะครับนะระบบก็จะทำการไปดึงข้อมูลอะไรไหมครับอันนี้ก็จะขึ้นมาว่าดึงข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับมีข้อมูลทั้งหมด3รายก็เราก็กดโอเคไปขั้นตอนต่อมานะครับเราต้องการจะดูรายชื่อนะครับเราก็ทำคลิกตัวนี้นะครับก็จะเห็นว่าระบบก็จะขึ้นชื่อมาให้นะครับว่ามีการนะครับรับวัคซีนที่ไหนบ้างและวัคซีนอะไรนะครับตัวนี้นะครับนะสมมติว่าต้องการจะนะครับเก็บเป็นความครอบคลุมเราก็ติ๊กใหม่นะครับมองน้อยๆนะครับแล้วก็กดไปนะครับปุ๊บนะครับอันนี้ก็จะหายไปละเห็นไหมครับก็คือว่ามีการบันทึกความครอบคลุมนะครับถ้าเราลองปิดดูนะครับเห็นไหมครับข้อมูลของคนนี้นะครับก็จะเข้ามากลายเป็นความครอบคลุมนะครับอันนี้ก็คือการบันทึกข้อมูลความครอบคลุมโดยการดึงมาจากข้อมูลที่มีมาจากใหม่Data นะครับก็คือรับบริการที่อื่นนะครับนะครับอีกเรื่องนึงที่เราควรจะต้องดูนะครับก็คือเรื่องของการบันทึกวัคซีนนะว่ามีการบันทึกซ้ำซ้อนกับหน่วยบริการอื่นหรือเปล่าคำว่าซ้ำซ้อนก็หมายถึงว่าต่างคนก็ต่างคีย์ว่าฉีดที่หน่วยบริการของตัวเองนะครับวิธีการก็คือว่าเราไปเช็คตัวนี้นะครับกดปุ่มนี้นะครับจากนั้นให้ระบบทำการตรวจสอบนะครับว่ามีซ้ำซ้อนหรือเปล่านะครับกรณีอย่างนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีการคีย์นะครับซ้ำซ้อนกันนะครับนะกับที่อื่นนะครับเราก็อาจจะต้องเอา PID นี้มาเช็คดูนะครับนะว่าซ้ำซ้อนจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะลองดูแล้วกันนะครับนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็เราก็มีการคีย์ว่าฉีด OPV 5DTP 5เหมือนกันนะครับข้อมูลก็ซ้ำซ้อนกันนะครับวิธีการแก้ไขก็คืออาจจะต้องคุยกันนะครับว่าตกลงใครเป็นคนฉีดกันแน่นะครับนะถ้าเราไม่ได้เป็นคนฉีดนะครับแนะนำให้ทำการลบออกไปก่อนอย่างนี้นะครับนะจากนั้นนะครับนะก็ควรจะไปทำการลบข้อมูลใน My Data ทิ้งด้วยนะครับนะอย่างนี้นะครับอันนี้คือที่เราคีย์แล้วส่งข้อมูลเข้าไปไว้นะครับเราก็จะทำการยกเลิกข้อมูลนะครับนี่นะครับที่ My Data นะครับการยกเลิกเรียบร้อยแล้วนะครับนะปิดไปนะครับก็ลองตรวจความซ้ำซ้อนดูอีกทีหนึ่งนะครับก็จะว่าไม่มีข้อมูลซ้ำซ้อนแล้วนะครับกับใน My Data นะครับอันนี้ก็เป็นการตรวจสอบแล้วก็ทำการเช็คเรื่องของความซ้ำซ้อนกันด้วยนะครับในระหว่างหน่วยบริการซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับอันนี้ก็ต้องเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องคุยกันนะครับว่าใครเป็นคนบันทึกผิดพลาดนะครับแล้วก็ดำเนินการแก้ไข
นะครับไม่อย่างนั้นก็จะมีข้อมูลการฉีดวัคซีนซ้ำกัน2ที่นะครับตัววัคซีนตัวเดียวกันซึ่งอาจจะ เกิดปัญหาได้ในภายหลังนะครับอันนี้ก็คือการบันทึกการให้บริการวัคซีนแบบความครอบคลุมรวมไปถึงการดึงข้อมูลมาจากMyData และดูความซ้ำซ้อนในการบันทึกด้วยนะครับ